สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีสกินแคร์มารีวิวฝากคุณกันอีกแล้วนะก็หลังจากที่นุ้ยเคยรีวิวนะคะตัวเซรั่มรักษาสิวแล้วก็เซรั่มลดรอยสิวนะคะในคลิปนี้ก็คือมีคนสนใจกันเยอะมากเลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เลยหยิบเอาอีกหนึ่งตัวนะคะในซีรีส์เดียวกันนี้แหละมารีวิวฝากทุกคนกันนะนี่นะคะตัวนี้นะคะเป็นบูสเตอร์สูตรใหม่จากแบรนด์สกินซิสตาร์นะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นตัวไฮยาหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นบูสเตอร์ที่เติมความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยคือมีบล็อกเกอร์หลายๆท่านก็รีวิวกันไว้แล้วด้วยนะคะแต่ว่าคือมันน่าสนใจมากจะต้องหยิบมารีวิวอีกนะเพราะว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาเคลมว่าตัวนี้เนี่ยเขาสามารถทำให้ผิวดูดีขึ้นได้เลยหลังจากที่ทาไปแค่15นาทีนะคะเป็นไงคือฟังเขาเคลมแล้วคือแบบมันต้องลองคลิปนี้นะคะก็เลยจะเอามารีวิวนะคะแล้วก็ทดลองให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าเขาทำตามได้อย่างที่เขาบอกจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะมาดูรายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ์เขาก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเนื้อบูสเตอร์ใสๆแบบนี้นะทุกคนแล้วก็คือเขาแทบจะแบบไม่มีกลิ่นเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นส่วนผสมที่เป็นสารสกัดจากไฮยาลูรอน5โมเลกุลพิเศษนะคะบวกกับตัวเซรามายจากธรรมชาตินะคะคือ2ตัวนี้เขาทำงานคู่กันนะคะก็เลยทำให้เขาสามารถเติมความชุ่มชื่นได้ดีมากๆตัวเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะเวลาทาลงผิวไปแล้วเนี่ยตัวบูสเตอร์เนี่ยเขาซึมเข้าผิวหมดนะคะซึมไวมากก็คือดีเลยนะคะคือนุ้ยเป็นคนผิวมันนะคะส่วนตัวคือชอบมากเพราะว่าเวลาทาไปแล้วเนี่ยเวลาที่เรานวดบูสเตอร์เข้าผิวหมดแล้วนะคะจะไม่มีความเหนอะอยู่บนผิวเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาช่วยปรับสมดุลให้ผิวด้วยนะคะจะสังเกตเลยว่าหลังจากที่ทาไปแล้วนะคะคือผิวมันดูอิ่มน้ำดูใสๆวาวๆแบบเหมือนกับดูผิวดีเลยนะคะวาวๆแต่ว่าไม่ได้มันนะทุกคนการดูแลเติมความชุ่มชื่นให้ผิวนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนผิวแห้งเท่านั้นนะคะคือยิ่งคนผิวมันอ่ะยิ่งจะต้องดูแลในจุดนี้เลยนะเพราะว่าเวลาที่หน้าเรามันถ้าเราไม่ดูแลเติมความชุ่มชื่นนะคะผิวของเรามันก็จะยิ่งผลิตน้ำมันออกมานะพอเราดูแลผิวให้มีความชุ่มชื่นที่เพียงพอนะคะผิวของเราก็จะผลิตน้ำมันออกมาน้อยลงนะคะผิวของเราก็จะเกิดความสมดุลขึ้นนั่นเองนะคือผิวที่ดีมันต้องเริ่มมาจากความชุ่มชื่นเลยนะคะอันนี้คือแบบเป็นพื้นฐานสำหรับกับการบำรุงผิวเลยนะคือสำหรับตัวนี้จากส่วนตัวเลยนะนุ้ยโหวตว่าให้เขาเป็นตัวที่แบบว่าดีมากๆแล้วก็น่าซื้อมาใช้นะคะตัวนี้เนี่ยคือเขามีความปลอดภัยมากจากที่เคยได้ใช้หลายๆตัวของแบรนด์นี้นะคะก็คือดีมาทั้งหมดเลยนะแล้วก็ตัวนี้เพิ่งได้ลองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่แบบดีจริงๆนะตัวนี้เนี่ยเขาปราศจากพวกสารอันตรายทั้งหมดเลยนะคะผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้แล้วก็คนท้องก็สามารถใช้ได้ด้วยคือหนูเป็นคนที่ชอบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเติมความชุ่มชื่นอะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะคะเวลาที่เลือกผลิตภัณฑ์ที่เติมความชุ่มชื่นเนี่ยหนูก็จะเลือกแบบพวกผลิตภัณฑ์ที่เติมความชุ่มชื่นได้ดีแต่ว่าไม่หนักผิวสบายผิวเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนผิวมันยิ่งใช้ผลิตภัณฑ์เติมความชุ่มชื่นที่มันหนักผิวอะผิวมันก็จะเยิ้มนะก็เราก็เลือกแบบพวกเนื้อที่มันเป็นแบบบูสเตอร์หรือเนื้อเซรั่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะเติมความชุ่มชื่นได้ดีแล้วก็ไม่ทำให้ผิวของเราหนักด้วยนะคะตัวนี้นะคะทาทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะเวลาที่ทาตอนเช้านะคะมันจะยิ่งทำให้รองพื้นติดทนดีมากขึ้นด้วยนะแล้วก็นอกจากที่เอาไว้ทาผิวหน้าได้แล้วนะคะตัวนี้เอาไว้แบบทาปากแห้งๆหรือว่าผมแห้งๆได้เลยนะคือเป็นอะไรที่แบบอเนกประสงค์มากๆสำหรับตัวนี้นะคะแบรนด์สกินซิสตาร์นะคะเขาหาซื้อง่ายมากๆเลยนะที่วสันทุกสาขานะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกไปซื้อนะคะก็สามารถซื้อออนไลน์ได้ด้วยนะที่แบบช้อปปี้ลาซาด้าอะไรอย่างนี้มีหมดเลยนะคะตัวนี้เนี่ยแนะนำเลยนะเป็นแบบว่าของดีราคาน่ารักนะคะแล้วก็เหมือนว่าเขามีโปรพิเศษออกมาเรื่อยๆด้วยนะคะยังไงก็ลองไปดูได้ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะมารีวิวสกินแคร์ดีๆอีกหนึ่งตัวให้ทุกคนดูกันนะสำหรับคลิปหน้านะคะจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย